ความบันเทิงออกมาประกาศให้ทราบกันทั่วหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อร้านทองของแม่ตั๊กกับป๋าเบียขอลดคิวรับคืนทองเหลือแค่ร้อยคิวพร้อมเผยสาเหตุต่อไปจะไม่จ่ายเงินโอนแล้วซึ่งเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปนี้เลยค่ะเรียกว่าเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองสนั่นในโลกโซเชียลติดต่อมาหลายวันกับดราม่าทองของแม่ตั๊กกรกนกกับป๋าเบียซึ่งนับตั้งแต่วันที่เกิดดราม่าจนมาถึงทุกวันนี้ด้านประชาชนจำนวนมากที่เคยซื้อทองกับแม่ตั๊กทางโลกออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่างๆก็แห่เข้ามาขายทองคืนกันอย่างล้นหลามซึ่งบางคนต้องอดหลับอดนอนเพื่อรอจะได้ขายทองคืนเป็นคนแรกๆเลยทีเดียวจนร้านเพชรทอง K2N ของแม่ตั๊กกับป๋าเบียต้องแจกบัตรคิวให้กับคนที่มาขายทองคืนเป็นจำนวน300คิวต่อวันขณะที่ประชาชนอีกจำนวนหนึ่งที่อยากจะเข้ามาขายทองคืนกับร้านทองแม่ตั๊กและป๋าเบียก็แห่เป็นห่วงว่าจะสามารถขายทองคืนได้อยู่หรือไม่เพราะว่าแม่ตั๊กและป๋าเบียเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมหลังมีผู้เสียหายจำนวนมากนำทองคำที่ซื้อมาจากร้านของแม่ตั๊กและป๋าเบียไปขายที่ร้านอื่นแต่กลับไม่มีคนรับซื้อตอนนี้แม่ตั๊กและป๋าเบียทั้งคู่ถูกแยกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำและยังไม่ได้มีการตัดสินว่าทั้งคู่มีความผิดข้อหาอะไรหรือไม่โดยยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่แล้วเมื่อวันที่6ตุลาคม2567กลับเป็นกระแสพูดถึงสนั่นโลกโซเชียลเมื่อแอดมินของห้างเพชรทอง K2N ซึ่งเป็นห้างทองของแม่ตั๊กกับป๋าเบียออกมาประกาศข่าวให้ทราบกันทั่วหน้าว่าร้านทองของแม่ตั๊กกับป๋าเบียขอลดคิวการรับซื้อทองคืนเหลือแค่วันละ100คิวต่อวันพร้อมเผยสาเหตุทำไมถึงจำเป็นต้องลดรับคิวและตอนนี้ยังสามารถขายทองคืนได้อยู่ไหมโดยแอดมินห้างเพชรทอง K2N ของแม่ตั๊กกับป๋าเบียได้ออกมาประกาศแจ้งข่าวผ่านทางFacebook ของแม่ตั๊กระบุว่าเนื่องด้วยคุณเบียร์และคุณตั๊กซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจการจัดการของทางร้านยังคงถูกคุมขังอยู่จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของทางร้านเป็นอย่างยิ่งแต่คุณเบียร์และคุณตั๊กยังมีเจตนาที่จะซื้อสินค้าคืนจากลูกค้าตามเดิมดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวทางร้านจึงกำหนดมาตรการเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้ข้อแรกจำกัดจำนวนผู้มารับบริการที่ร้านเป็นวันละ100คิวข้อ2รับเฉพาะกรณีหน้าร้านเป็นเงินสดเท่านั้นไม่สามารถโอนผ่านทางบัญชีธนาคารได้เนื่องจากปัจจุบันบัญชีของทางร้านอยู่ระหว่างถูกอายัดและข้อ3ช่องทางออนไลน์อาจได้รับเงินช้ากว่าปกติขออภัยในความไม่สะดวกของลูกค้ามาณโอกาสนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันขอแสดงความนับถือห้างเพชรทอง K2Nท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากทั้งฝ่ายที่เข้ามาให้กำลังใจแม่ตั๊กและป๋าเบียว่าแม้จะถูกควบคุมตัวแต่ก็ยังโชว์สปิริตรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอีกฝ่ายที่ตั้งข้อสงสัยและก็ดราม่าว่าทำไมจัดคิวให้น้อยจังแล้วแบบนี้เมื่อไหร่ผู้เสียหายจะได้เงินคืนกันหมดเรียกว่าทั้งหมดนี้นะคะก็มีทั้งคนที่ให้กำลังใจแม่ตั๊กแล้วก็ป๋าเบียแล้วก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดลดคิวรับซื้อทองคืนเหลือแค่วันละร้อยคิวแล้วหลังจากนี้เรื่องราวของแม่ตั๊กและป๋าเบียจะจบลงยังไงงานนี้คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ